ใหญ่ที่ได้แสดงให้เห็นว่าการที่คุณแม่ฟังเพลงระหว่างการตั้งครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงที่ผ่อนคลายอย่างเพลงคลาสสิกที่เป็นที่รู้จักกันอย่างโมซาร์ทจนถึงดนตรีคลาสสิกต่างๆลูกของคุณที่อยู่ในท้องจะสามารถรับรู้เสียงดนตรีและได้ยินเสียงที่คุณพ่อคุณแม่พูดหรือร้องเพลงซึ่งนั่นจะช่วยเพิ่มพัฒนาการของเขาได้และการหาดนตรีดีๆมาให้ลูกฟังตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์นั้นมีโอกาสที่จะทำให้ลูกกลายเป็นเลิศมนุษย์ได้ทำให้ลูกอารมณ์ดีเป็นเด็กฉลาดทั้งทางสติปัญญาและอารมณ์ค่ะแต่จะมีพ่อแม่สักกี่คนที่ใช้เสียงเพลงเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมครอบครัวเสวตามคือหนึ่งในครอบครัวที่เชื่อในพลังของเสียงเพลงและร่วมกันใช้ดนตรีขับกล่อมลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนวันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเสียงเพลงจากที่พ่อแม่คัดสรรมาอย่างดีส่งผลถึงพัฒนาการของน้องเชลโลและน้องซีตาสองพี่น้องอารมณ์ดีอย่างน่าอัศจรรย์และในวันนี้คุณสุอาภาพลอยเลื่อมแสงคุณแม่ของน้องเชลโลและน้องซีตาก็จะมาเผยเคล็ดลับการเลี้ยงลูกด้วยดนตรีที่มีผลดีต่อพัฒนาการของลูกที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาดกันค่ะเป็นครอบครัวที่ผมสนใจสาเหตุมาจากหนังสือเล่มนี้คลาสสิกกขคในเรื่องใช้ดนตรีเลี้ยงลูกทราบจากหนังสือเล่มนี้ว่าคุณปุ๊กก็ฟังเพลงไม่ตรงกับคุณตอบผมใช่ค่ะเหมือนโดนบังคับตอนนั้นคือปุ๊กก็ไม่ใช่คนสนใจในเพลงมากเพราะว่ามาทางสายวิทย์ตลอดนะอันนี้พอมาในเรื่องของเพลงคลาสสิกเนี่ยมันเหมือนก้าวกระโดดไปอีกหนึ่งซึ่งเราไม่เคยสนใจเลยเราอยู่แต่ในโลกของ Beatles ตอนนั้นจนรู้จักกับคุณต่อพงก็ในช่วงที่เป็นแฟนกันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากกังยังแบบทำความรู้จักกันไปก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเนื่องจากมีประสบการณ์ตอนไปทำปริญญาเอกอยู่ที่เยอรมันก็เลยได้มีโอกาสศึกษาเรื่องคลาสสิกเพราะว่าตอนนั้นเขาเขียนบทความนี้อยู่เราก็ตามอ่านในคอลัมน์แล้วตอนไปเรียนก็เลยโอเคเขาแนะนำว่าควรจะไปฟังอันนี้บ้างไปดูอะไรไปฟังก็ตอนอยู่ในนั้นเนื่องจากว่าตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยเราจะมีสิทธิพิเศษในเรื่องของราคาตั๋วซึ่งมันจะถูกกว่าในราคาผู้ใหญ่เราก็เลยเราก็อ่ะเอาประสบการณ์ตรงนี้เพื่อไปเรียนรู้ก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปฟังเพลงจนพอโอเคเราตกลงวงใจแต่งงานกันตอนเริ่มท้องเชลโลนี่เชื่อไหมเชื่อว่าใช้เพลงคลาสสิกเลี้ยงลูกหรือใช้ดนตรีเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นดนตรีอะไรเชื่อไหมตอนนั้นพูดจริงว่าตัวเองไม่เคยศึกษาไม่เคยมีความรู้ตรงนี้แต่จากประสบการณ์ที่ทำกับตอนที่ช้องเชลโลเนี่ยคือคุยกับคุณหมอเหมือนกันหมอก็บอกว่าเด็กเนี่ยอวัยวะมันยังไม่พร้อมที่จะรับฟังเสียงเพราะว่าตอนพอท้องปุ๊บเขาก็เริ่มเอาเพลงคลาสสิกมาให้เราฟังแล้วหมอบอกว่ายังไงเด็กก็ยังไม่ได้ยินเพราะว่าหูยังไม่ได้มีการพัฒนาจริงไหมซึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วหมออาจจะบอกอย่างนั้นหมอจะบอกนี้แต่ว่าปีที่แล้วสิตอนนี้เชลโลอายุ8ขวบแล้วเด็กมาปีนี้เนี่ยความรู้เรื่องนี้มันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาได้รับจากคลื่นเขาอาจจะไม่ได้ฟังอย่างไรคลื่นแต่ส่วนหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกคือว่าตอนฟังเนี่ยแม่ผ่อนคลายตอนท้องเชลโลนี่แม่นี่อารมณ์ดีมากคือแบบไม่มีความเครียดจากงานหรือไม่มีอะไรเลยตอนนั้นก็ได้ตรงนั้นมานี่ตอนคลอดเชลโลออกมาแล้วเขาก็ยังฟังอยู่บ้างหูของทารกในครรภ์จะมีความสมบูรณ์ในสัปดาห์ที่20และเริ่มต้นรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในสัปดาห์ที่24ได้ยินเสียงในสัปดาห์ที่30และสามารถแยกแยะเสียงได้ในสัปดาห์ที่34หากเปิดเสียงดนตรีให้ลูกน้อยฟังระหว่างตั้งครรภ์วันละครั้งครั้งละ10ถึง15นาทีอย่างสม่ำเสมอและเลือกดนตรีคลาสสิกที่มีท่วงทํานองฟังสบายอย่างเพลงของโมซาร์ทเสียงเพลงนั้นก็จะคอยกระตุ้นทำให้เครือข่ายใยประสาทที่ทำงานเกี่ยวกับการได้ยินของลูกมีพัฒนาการดีขึ้นและเป็นการเพิ่ม IQ ทำให้เมื่อลูกคลอดออกมาจะมีความสามารถในการจัดลำดับความคิดในสมองรู้สึกผ่อนคลายจดจำสิ่งต่างๆได้ดีอย่างไม่น่าผิดหวังเลยทีเดียวตอนเชลโลเกิดมาปุ๊บนี่มีความแตกต่างกับเด็กคนอื่นแตกต่างกว่าไหมตอนที่ออกมาอู้แวะป่ะแหวะแรกคือออกมาปุ๊บหมอไม่ต้องตอบเพราะว่าเสียงเขาร้องออกมาเองแล้วก็หมอบอกว่า
หมอเขาบอกอุ้ยผมดกมากอะไรเงี้ยแล้วสังเกตการฟังเพลงคลาสสิกหรือการจำเพลงคลาสสิกที่ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วปฏิกิริยาอาการของเชโรเป็นยังไงสังเกตใช่ไหมคะก็ตอนจับเขานั่งคาซีทใหม่ๆนั่งที่นั่งในรถเพราะเราลากออกไปข้างนอกแล้วเขานั่งว่าเราอุ้มเขาตลอดไม่ได้สิ่งที่ทำให้เชโรอยู่ในนั้นได้คือเสียงเพลงหนึ่งในนั้นคือซิมโฟนีหมายเลข7ของเบโธเฟนที่เชโรฟังแล้วเชโรหัวเราะเฮ้ยเราเฮ้ยเขาจำได้หรือว่าเขาคุ้นเคยกับมันเชโลจะอยู่ได้นิ่งกับเพลงทุกครั้งที่เขาอารมณ์ไม่ดีร้องไห้หรือแม้กระทั่งที่เขาอยากจะลุกจากคาซิสขึ้นมาที่หลับเราไม่สามารถทำได้เราเปิดเพลงเลือกเพลงที่เขาถูกใจเขาก็จะนั่งต่อไปได้ถามเรื่องเครื่องดนตรีบ้างหลังจากฟังเพลงอะไรนะเชลโลสนใจเครื่องดนตรีอะไรชิ้นแรกชิ้นแรกคือไอ้เปียโนของเล่นของเขาที่คือซื้อมาให้หาให้มาให้เขาเล่นนะคะคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคือแค่แบบเออเด็กต้องมากับเริ่มจากการฟังใช่ไหมคะเราก็แบบสังเกตว่าลูกเราแบบเฮ้ยหูเขาแบบน่าจะไปได้ดีกับการฟังก็จะเริ่มทุกอย่างได้เกี่ยวกับการใช้หูฟังเพราะเวลาคนเราจะหัดพูดมันก็ต้องเริ่มจากการได้ยินการฟังก่อนฟังแล้วพูดจะพูดเสร็จแล้วมันค่อยระดับขึ้นเป็นอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝึกให้กับเชลโลคือใช้เรื่องของหูมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนที่เราเอาไว้ปุ๊กซื้อไอ้เครื่องดนตรีชิ้นเล็กให้นันเล่นก็จะมานั่งเล่นกับเขาเขาก็จะนั่งกดเล่นของเขาไปเรื่อยๆแต่ว่ามีอยู่วันนึงก็เลยลองเล่นกับเขาว่าเรากดเพลงนี้นะแล้วให้เชลโลถ่ายไม่ให้เชลโลมองว่าแม่กดเพลงอะไรกดปุ๊บเพลงเล่นไปได้ปั๊บหนึ่งเชลโลถ่ายถูกว่ามันคือเพลงอะไรสลับกันเชลโลก็ยังถ่ายถูกจนเราเริ่มเอะใจเฮ้ยหูของเขานี่ไม่ธรรมดานะก็เลยบอกคุณพ่อเขาว่าเออเนี่ยน่าเราน่าจะลองทำอะไรเกี่ยวกับดนตรีกับเชลโลนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสาธิตให้เขาดูว่าเล่นอะไรกับลูกเขาก็มานั่งสนใจเนาะมันแปลกดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยลงทุนซื้อไอ้อิเล็กโทรนเครื่องเล็กๆมาไว้ให้เชลโลกดเล่นตอนนั้นก็ยังไม่ได้นั่นอะไรจนมาอีกทีในเรื่องของหนังสือที่เป็นบทกลอนนะคะเรารู้ว่าเด็กชอบเสียงโทนสูงโทนต่ำเพราะฉะนั้นหนังสือที่หาให้เด็กให้อ่านให้เชลโลฟังจะเป็นนิทานที่เป็นแบบคำคล้องจองเพราะว่าเด็กก็จะได้เสียงสูงเสียงต่ำใช่ที่มีเสียงสูงเสียงต่ำมีคลื่นใช่ไหมแล้วแม่เป็นคนโดยเฉพาะบทกวีที่มันจะได้ใช่มันมีคลื่นของมันเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบทกวีแต่ว่าเขาได้เขาเรียกรู้ใช่แล้วได้รู้สิ่งสูงสิ่งต่ำแม้กระทั่งดนตรีก็เข้าไปช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นรอบนั้นวันหนึ่งตกใจมากเพราะว่าพอเราแค่อ่านบทอักขยานนั้นแล้วเชโลท่องได้หมดตั้งแต่บทต้นจนบทจบจุ๊บดิ๊กกับจุ๊บวามสองพี่น้องนั่งใต้ต้นไม้เราก็แบบเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดจะต่อยอดเขาต่อก็เลยคุยกันว่าลองหาครูสอนดนตรีไหมก็พอดีช่วงนั้นด้วยไว้กำลังท้องซิต้าอยู่ด้วยแล้วเชลโลเลือกโรงเรียนได้แล้วตอนนั้นเข้าโรงเรียนก็เข้าเรียนอนุบาลแถวใกล้ๆบ้านนะคะนี่ในช่วงซัมเมอร์ไม่ได้ส่งเขาไปก็คุยกับเขาว่าเชโลอยากทำอะไรในช่วงซัมเมอร์ที่หยุดยาว 3-4 เดือนเขาก็บอกเพราะเขาก็เลยถามว่าเชโลอยากลองเรียนดนตรีดูไหมเพราะเห็นว่าทุกครั้งที่เราพาเขาไปโรงเรียนเนี่ยครูที่ดูแลเขาจะมาบอกว่าโอ้ลูกคุณพ่อคุณแม่นี่มีดนตรีอยู่ในหัวใจนะคะมีเขาคนเดียวที่เวลาเปิดเพลงแล้วเขาจะออกไปเต้นหน้าชั้นหรือแม้กระทั่งตอนออกกำลังกายตอนเช้าจะมีเชโลคนเดียวที่ออกไปแสดงไปเล่นให้มันเข้าจังหวะกับเพลงเราเจอครูที่โรงเรียนซึ่งเป็นครูสอนดนตรีเด็กเล็กก็คุยกับครูครูก็บอกว่าครูเห็นแววในเชโลว่าเชโลเป็นเด็กคนเดียวในคลาสที่สามารถตบมือได้เข้ากับจังหวะดังนั้นมาโอเคเราติดต่อครูได้ครูก็เลยมาสอนจำได้ว่าเรียนไปได้ไม่เท่าไหร่ครูก็เลยขอว่าครูขออย่างนี้แล้วกันค่ะคุณแม่ครูอยากให้เปลี่ยนเป็นเปียโนเพราะว่าเชโลแบบมีศักยภาพพอที่จะแบบเรียนดนตรีชนิดได้เรา
คุณพ่อเขาก็มองในลักษณะว่าเปียโนเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดนึงที่แบบมันใช้โสดใช้ทุกอย่างของร่างกายเขาคิดว่าเด็กคือเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะเป็นนักดนตรีอาชีพแต่ว่าเราเห็นว่าเฮ้ยมันช่วยฝึกเขาได้หลายอย่างแต่สังเกตความไวสังเกตพัฒนาการของสมองเป็นยังไงคือแบบเขาจะไวกว่าเด็กปกติมานั่งหมอที่เป็นดูคนดูแลพัฒนาการเขาตั้งแต่เด็กหมอเคยบอกว่าถ้าสนใจอยากจะไปวัด IQ ไปได้เลยเพราะหมอเชื่อว่าเชโลเนี่ยถึงขั้นจีเนียสได้แต่เราไม่ได้เคยสนใจทั้งนั้นแต่เราอยากให้ดนตรีเนี่ยช่วยพัฒนาศักยภาพเขาไปต่อเรื่อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดกำเนิดให้เชโลเล่นเป็นโนนี้พอจะเล่นเป็นโนเครื่องนึงเนี่ยมันต่อให้เป็นมือสองเนี่ยเป็นโนดีมันก็ไม่ต่ำกว่าแสนกว่าบาทเราก็ต้องคุยกับเขาก่อนละเชโลถ้าหนูจะเรียนเนี่ยหนูก็ต้องจริงจังนะไม่ใช่แบบเรียนเล่นๆไม่ได้คือมันก็ต้องมีเครื่องละแสนนะใช่มันต้องมีคือพ่อแม่ไม่ได้เกิดมารวยหรืออะไรใช่การเลี้ยงลูกของคุณแม่สุอาภาเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะผลพวงจากการที่ให้เชลโลฟังเพลงคลาสสิกตั้งแต่อยู่ในท้องจะทำให้น้องเชลโลรักในเสียงเพลงเป็นเด็กอารมณ์ดีและฉลาดหลักแหลมแล้วยังส่งผลให้ในวันนี้น้องเชลโลได้ต่อยอดจากความรักในเพลงคลาสสิกแปรเปลี่ยนเป็นความสามารถในการเล่นดนตรีเชลโลเล่นดนตรีได้หลายประเภทแถมยังได้เข้าร่วมการแสดงและประกวดในเวทีต่างๆด้วยต้องขอปรบมือให้เลยค่ะ